สนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร02-687-9999พูดคุยกันนะคะกับคุณวรุฒิรุ่งขามค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุฒิสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณโสภาครับเมื่อวานนี้มีทั้งตกใจแล้วก็ดีใจเกิดขึ้นในช่วงเวลาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งเลยนะคะภาพของการลงทุนในช่วงนั้นใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้อย่างที่คุณรู้บอกก็ลดโพซิชันไปแล้วแต่ว่าวันนี้เองภาพของความดีใจดูจะชนะความตกใจนะคะราคายังขึ้นต่อเลยสำหรับราคาทองคำครับใช่ครับถือว่าช่วงที่ประธาน ECB ในมาริโอดากี้มีการประกาศในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะครับราคาทองคำเนี่ยถือว่ามีการแกว่งตัวแล้วก็สวิงตัวค่อนข้างมากทีเดียวในระยะแรกเนี่ยพอมีการทราบนะครับว่าจะมีการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มแล้วก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเนี่ยก็เลยส่งผลให้สกุลเงินยูโรมีการอ่อนตัวลงทองคำก็ลงตามนะครับย่อตัวลงมาบริเวณ1,237.36 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนแต่พอระยะเวลาประมาณหลัง2ทุ่มครึ่งไปแล้วการที่ประธานธนาคารกลาง ECB ในมาริโอดากี้เนี่ยออกมาส่งสัญญาณบอกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วก็น่าจะหยุดที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนเนี่ยน่าจะมีทิศทางที่แข็งแกร่งต่อจากนี้ไปการออกมาเรียกร้องในส่วนของความเชื่อมั่นดังกล่าวเนี่ยทำให้สกุลเงินยูโรเริ่มฟื้นตัวนะครับแล้วก็ส่งผลให้ราคาทองคำเริ่มมีการรีบาวด์แล้วก็ดิ่งตัวขึ้นประกอบกับการที่ราคาทองคำสามารถกลับมายืนเหนือระดับ1,250 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนได้นะครับก็เลยทำให้เกิดสัญญาณในส่วนของซื้อตามทางเทคนิคส่งผลให้ราคาทองคำวันนี้เนี่ยช่วงกลางคืนขึ้นไปทดสอบบริเวณ1,273ทีเดียวพอเปิดมาในช่วงเช้าวันนี้นะครับมีรายงานของกองทุน SPDR Quotas ซื้อทองคำเพิ่มอีกก็เลยส่งผลให้ในส่วนของการเปิดมาในช่วงเช้าของตลาดจีนก็จีนก็ซื้อไร่ขึ้นไปทดสอบบริเวณ1,283ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ในรอบ13เดือนด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงก็เลยเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาเลยเริ่มเห็นในส่วนของการย่อตัวหรือการปรับฐานลงมาณปัจจุบันครับค่ะแต่ย่อตัวปรับฐานลงมาก็ยังอยู่มีลุ้นเหมือนกันนะคะอยู่แถว1,269แบบนี้เราจะขายตามหรือว่าเรายังถือโพซิชันต่อได้คะครับเราใช้สัญญาณทางเทคนิควัดนะครับหรือว่าใช้ไฟโบนัสซี่วัดบริเวณ1,269เนี่ยจะเป็นการไฟโบนัสซี่ประมาณ 23.6% นะครับถ้าราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวเรามองว่าการที่ย่อตัวลงมาประมาณ 20% จากระดับต่ำสุดบริเวณ1,237ไปถึงบริเวณ1,283เนี่ยประมาณ 20% เท่านั้นที่เขาขึ้นมานะครับเรามองว่าโอกาสที่จะราคาจะกลับขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ1,283ได้มีค่อนข้างสูงแล้วก็เป้าหมายถัดไปเนี่ยอยู่ที่บริเวณ1,292ถึง1,300 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนเลยนะครับแต่ว่าหากบริเวณ1,269 1,268แถวๆนี้นะครับตั้งฐานไม่อยู่จริงๆเรายังประเมินว่าการปรับฐานเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ต่อแต่คิดว่าน่าจะมีในส่วนของโซนแนวรับสำคัญที่ห้ามหลุดก็คือบริเวณ1,257ถึง1,250 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับซึ่งหากราคาไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าวแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวในลักษณะของไซด์เวย์อัพซึ่งก็ยังมีโอกาสที่ราคาจะมีการขยับขึ้นหรือดิ่งตัวขึ้นได้ต่อดังนั้นในส่วนของนักลงทุนนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการจับตาดูในส่วนของโซนแนวรับดังกล่าวหากรับความเสี่ยงได้สูง1,269อาจจะซื้อบางส่วนแต่ว่าหากรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจจะใจเย็นนิดนึงรอให้ตั้งฐานได้มั่นคงก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อแต่ว่าถ้ายืนไม่อยู่ก็อาจจะถอยจุดเข้าซื้อมาบริเวณ1,257แล้วก็ไปสต็อปลอสบริเวณ1,250เพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของสัปดาห์หน้านะครับจะมีการประชุมไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางญี่ปุ่นธนาคารกลางอังกฤษรวมถึงในส่วนของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดด้วยซึ่งในส่วนของเฟดเนี่ยเราก็ยังมีความกังวลหรือมีความเสี่ยงเกี่ยวกับทิศทางในส่วนของตัวตลาดทองคำเพราะว่ามีการแถลงการแล้วก็มีการเป็นลักษณะของการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งยังคงถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้นักลงทุนในตัวตลาดทองคำเลือกที่จะแบ่งทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงจากการประชุมของเฟดในสัปดาห์หน้าเหมือนกันครับค่ะงั้นตั้งแต่วินาทีนี้ไปเลยนะคะอาจจะต้องนั่งเฝ้าหน้าจอเลยนะคะอยู่ที่1,269พอดีเลยครับค่ะมาดูกันต่อที่ตัวของ Safe 50 Series H นะคะล่าสุดก็จะเจาะ900ละแบบนี้ทำยังไงดีคะครับตัว S50 S15S16 นะครับถือว่าดัชนีเนี่ยมีการพยายามที่จะทยานขึ้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะทดสอบระดับสูงสุดในรอบนี้บริเวณ905.906จุด
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหากดูจากการเคลื่อนไหวของตัวตลาดหุ้นในภูมิภาคแล้วก็ทิศทางราคาน้ำมันอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ยังกลับเข้ามาสนับสนุนหรือพยุงดัชนีเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามหากดัชนียังไม่สามารถขึ้นไปทำระดับสูงสุดใหม่เหนือระดับ906จุดได้นะครับเรายังประเมินว่าระดับดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าในรอบที่ผ่านมาพอดัชนีทดสอบในส่วนของโซนตั้งแต่เหนือระดับ900ถึง906จุดขึ้นไปเนี่ยจะมีแรงขายกลับออกมาค่อนข้างมากทีเดียวนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนที่มีรองโพซิชันอยู่เรายังแนะนำให้ลดสถานะลงนะครับโดยหากดัชนีไม่ผ่านระดับ905จุดก็อาจจะเสี่ยงเปิดสถานะขายโดยไปสต็อปลอสหรือตั้งจุดตัดขาดทุนระดับ906จุดหากดัชนีสามารถยืนได้ในส่วนของการย่อตัวหรือการปรับฐานลงมาเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูบริเวณ882จุดว่าจะยืนอยู่หรือเปล่านะครับหากยืนอยู่อาจจะเป็นลักษณะของไซด์เวย์เพื่อสะสมหรือรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีอีกครั้งนึงแต่ว่าหากยืนระดับ882ไม่อยู่จริงๆโอกาสที่ดัชนีจะเกิดการปรับฐานหรือพักฐานลงต่อหาแนวรับถัดไประดับ876ยังคงมีอยู่ขณะที่ในส่วนของปัจจัยภายในประเทศรวมถึงภัยแล้งยังเป็นอีกปัจจัยตัวนึงนะครับที่อาจจะส่งผลต่อแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตลาดรวมถึงในส่วนของทิศทางฟันโฟยังเป็นอีกปัจจัยที่ตลาดยังคงต้องจับตาซึ่งปัจจัยมวลเนี่ยยังอาจจะยังไม่ได้มีความชัดเจนมากนักดังนั้นเรายังประเมินว่าดัชนีอาจจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบเพื่อรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามาชี้นำครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะภาพรวมสำหรับการลงทุนนะคะ Safety วันนี้เฝ้าแถวๆ905จุดนะคะถ้าขึ้นไปแล้วไม่ผ่านก็จะต้องลด position หรือว่าปิดสถานะหรือจะเปิดช็อตก็ได้นะคะส่วนภาพรวมของราคาทองคำค่ะเมื่อวานนี้ตกใจเรื่องของมาตรการจาก ECB เพราะไปทำให้ยูโรอ่อนค่าราคาทองคำในตลาดโลกก็ไหลลงไปแถว1,237แต่หลังจากที่ประธาน ECB ออกมาบอกว่าจากนี้ไปอาจจะพอละไม่ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มไม่ต้องลดดอกเบี้ยเพิ่มยูโรก็กลับมาแข็งค่านะคะแล้วก็ทำให้ราคาทองคำนั้นกลับมายืนเหนือ1,250เหรียญได้และเช้าวันนี้ยังมีปัจจัยบวกเรื่องของ SPDR ซื้อทองเพิ่มราคาทองก็เลยขึ้นมาทรงๆตัวอยู่ในระดับที่สูงนะคะอยู่แถวเหนือ1,273ได้ในช่วงเช้านี้ส่วนภาพรวมคุณผู้ชมที่ยังไม่มีโพซิชันแล้วแม้ช่วงนี้มันเป็นปัจจัยบวกกับทิศทางราคาทองคำรอรับนิดนึงรอลุ้นนิดนึงด้วยนะคะกับแนวรับที่ต้องเฝ้าหน้าจอทีเดียว1,269เหรียญนะระดับปัจจุบันนี้เลยถ้ายืนอยู่ทรงตัวอยู่ขึ้นไปรอค่ะ